เคล็ดลับสุขภาพดีแต่ไม่รับสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพครับวันนี้ครับก็มีเคล็ดลับเทคนิคดีๆครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับก็คือข้าวหมากไทยครับภูมิปัญญาชาวไทยครับผมที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเพราะว่ามันมีแบคทีเรียตัวดีครับเพื่อนๆทุกคนข้าวหมากครับมีโปรไบโอติกครับจากภูมิปัญญาชาวไทยท้องถิ่นของไทยของเราครับข้าวหมากครับเกิดจากความชำนาญของชาวบ้านครับก็คือทางพวกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับโดยนะครับการนำเอาข้าวเหนียวนะครับผมมานึ่งแล้วก็หมักกับลาแล้วก็ยีสต์ครับในรูปแบบของแป้งครับที่เรียกกันว่าก็คือลูกแป้งนะครับผมจนเกิดปฏิกิริยาทางเคมีครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลครับที่มีแบบว่าเนื้อสัมผัสนุ่มรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆ เป็นขนมไทยโบราณนะครับที่เหมาะสำหรับก็คือผู้ใหญ่นะครับและครับเนื่องจากมันมีปริมาณที่แอลกอฮอล์ต่ำครับมักเป็นบรรจุอยู่ในพวกห่อที่ทำจากใบตองหรือว่าภาชนะพลาสติกครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเพื่อนๆทุกคนหรือว่าเป็นขนมที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลต่างๆครับมักทำขึ้นเองได้เอาไว้กินในครอบครัวเรือนต่างๆครับต่อมาก็จึงมีนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็คือนำมาวางขายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนอาหารมากประโยชน์ครับแต่ที่คนสมัยใหม่คือตอนนี้คือไม่ค่อยรู้จักกันครับเพราะว่ามันช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีนะครับเพื่อนๆเป็นเขาเรียกอาหารที่คนสมัยใหม่อ่ะไม่ค่อยจะรู้จักกันเลยนะครับก็คือข้าวหมากเลยครับผมเพราะว่าคือการคิดค้นกระบวนการหมักจนได้แบคทีเรียแล้วก็รวมถึงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับก็คือเจ้าตัวโปรไบโอติกนี่เองครับก็คือที่นมเปรี้ยวในปัจจุบันครับนำมาเป็นจุดขายนั่นเองครับแต่ครับข้าวหมากครับมีประโยชน์มากมายครับเพราะว่ามันช่วยนะครับเพิ่มเจ้าตัวโปรไบโอติกก็ยังช่วยให้ร่างกายครับผลิตกรดอินทรีย์ครับช่วยในการขับถ่ายอีกนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทำให้กระดูกแล้วก็รวมถึงเม็ดเลือดแดงเราแข็งแรงปรับความสมดุลให้กับแบคทีเรียนะครับในร่างกายของเราอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนช่วยในการเผาผลาญพลังงานครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยเลยแล้วก็ช่วยกำจัดสารก่อมะเร็งครับแล้วก็พวกกำจัดไวรัสลดอาการอักเสบแก้ท้องเสียครับรวมถึงครับโรคกระเพาะอาหารรวมถึงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงอีกด้วยรวมถึงโรคเบาหวานนะครับภูมิแพ้แล้วก็โรคตับอักเสบโรคตับและจำพวกที่เป็นแผลสดแผลเน่าเปื่อยครับก็ยังอุดมไปด้วยนะครับธาตุสังกะสีช่วยบำรุงเลือดทำให้ผิวพรรณของเราสดใสไม่เป็นฝ้ากัดหยุดด่างดำอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยครับก็คือประโยชน์ของข้าวหมากของไทยเรานี่เองนะครับที่นะครับผมเห็นเมื่อไรผมก็จะซื้อมาเลยเนี่ยครับรสชาติก็จะออกหวานเปรี้ยวตามเขาเรียกสูตรของแต่คนทำแต่ละคนครับจะออกหวานเปรี้ยวครับแล้วก็ทานง่ายแล้วอร่อยด้วยยิ่งเราแช่ในตู้เย็นแล้วก็เอามาทานนะครับแต่ก็ควรนะครับไม่ทานเยอะมากเพราะมีส่วนผสมของน้ำตาลที่หวานเหมือนกันนะก็แนะนำครับให้ทานวันละ1เล็กเนี่ยครับกระปุกเนี่ยแหละเล็กก็เพียงพอแก่ร่างกายของเราเพิ่มเจ้าแบคทีเรียตัวดีแล้วก็ที่สำคัญครับช่วยยับยั้งมะเร็งกำจัดมะเร็งแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสุขภาพดีอีกด้วยนะครับเพื่อนคนก็ลองหามาทานกันดูครับของดีที่มีประโยชน์ที่มาแนะนำกับเพื่อนทุกคนในวันนี้ครับกับข้าวหมากของบ้านเรานี่เองครับเพื่อนทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่
อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน